ทักษะอ่อนลุกอมวยตาโตหน้าเด็กมากเปลี่ยนสวยปรับตุดจีนเปลี่ยนมาแล้วทุกลุกจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษะอ่อนคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่และยิ่งมาเป็นพิธีกรก็ยิ่งได้เห็นแม่แอปแต่งตัวมากขึ้นเปลี่ยนให้เห็นในลุคที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนและช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ก็ได้เห็นแม่แอปออกมาแปลงโฉมตอนรับตรุษจีนเหมือนกันสาวๆหลายคนอาจจะใส่ชุดกี่เผาสีแดงแรงฤทธิ์แต่แม่แอปใส่ชุดกี่เผาสีพาสเทลและแต่งหน้าทำผมให้ดูเป็นลุคสาวหมวยแต่งงานนี้เป็นอมวยตาโตพร้อมกับทาโพสเฟียสเฟียสของแม่แอปงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นลุคไหนก็เอาอยู่สวยทุกลุคจริงๆรวมถึงแม่ๆเหล่าดาราด้วยกันก็เข้ามาคอมเมนต์ชมอย่างเช่นเป้ยปานวาดที่คอมเมนต์ว่าโอ้ยหมวยน่ารักหรือว่าจะเป็นกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็คอมเมนต์ว่าแม่ช่างโซคิวซึ่งแอปก็ตอบด้วยว่าแม่นางพยายามถ่ายอยู่หลายรูปค่ะเรียกว่าลูกไหนๆแม่แอปของเราก็เอาอยู่จริงๆเลยล่ะค่ะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ